แม้ว่าตาลิบันจะพยายามอ้างต่อประชาคมโลกว่าการกลับมาครองอำนาจในอัฟกานิสถานครั้งนี้จะผ่อนคลายความเคร่งครัดในหลักศาสนามากขึ้นแต่ทว่าต่อมากลับพบมีการสั่งห้ามในหลายๆสิ่งที่ดูจะเป็นการละเมิดสิทธิสตรีและยังนำบทลงโทษที่รุนแรงกลับมาใช้รวมถึงล่าสุดก็เพิ่งมีคำสั่งห้ามช่างตัดผมโกนเคราให้กับลูกค้าชายที่มาใช้บริการโดยมีรายงานว่าช่างตัดผมทั้งในกรุงคาบูและจังหวัดเฮลมานได้รับคำเตือนจากตำรวจศาสนาพร้อมทั้งมีการนำป้ายประกาศไปติดเพื่อเตือนให้ช่างตัดผมปฏิบัติตามกฎหมายชาริอะห์ว่าด้วยทรงผมและการไว้หนวดเคราโดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งซึ่งในสมัยที่ตาลิบันเรืองอำนาจในปี2539ถึง2544ชาวอัฟกันถูกห้ามไม่ให้ไว้ทรงผมที่ดูทันสมัยและสีสันฉูดฉาดผู้ชายจะต้องไว้เคราตามแบบอย่างของนบีมูฮัมหมัดแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาได้นำกำลังบุกโค่นรัฐบาลตาลิบันก็ทำให้ชาวอัฟกันหันมาโกนหนวดเครารวมทั้งตัดผมแบบแฟชั่นกันมากขึ้นและการกลับมาของตาลิบันก็เริ่มส่งผลกระทบต่อช่างตัดผมบางรายอ้างว่าถูกกลุ่มนักรบเข้ามาเตือนบางก็มีคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรมาเตือนให้เลิกทำตามอย่างชาวอเมริกันขณะที่ช่างบางคนยังไม่ถูกเตือนก็ยอมรับว่าหลังตาลิบันยึดเมืองลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่โกนเคราเพราะต้องทำตัวให้กลมกลืนเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนหน่วยลาดตระเวนเล่นงานและนั่นก็ทำให้ลูกค้าเข้าร้านตัดผมน้อยลงโดยเหตุจากกฎเหล็กของรัฐบาลจนไม่มีใครสนใจเรื่องสไตล์หรือแฟชั่นอีกต่อไป